สวัสดีครับน้องๆถ้าพูดถึงเรื่องไข้ก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะที่หมอเด็กเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะครับเพราะเด็กมาเรื่องไข้เนี่ยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะครับเพราะฉะนั้น approach to fever ในเด็กจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับวิธีการง่ายๆคืออย่างนี้ครับพยายามหาว่ามี source infection อยู่ที่ไหนนะครับเช่นถ้าเกิดมีน้ำมูกมีไอเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ respiratory infection มีผื่นเราคิดว่าน่าจะ approach แบบ fever with rash วันนี้เราจะมาพูดเรื่องไข้เฉยๆนะครับ fever only ในเด็กเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มในเด็กเล็กเรียกว่า infant ประมาณ2ขวบลงมาอันนี้เป็นโรคกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคของเด็กโตนะครับจริงๆมีโรคเยอะแยะครับที่เราต้องอยู่ในดิเฟอเรนเชียลแต่ว่าโรคที่เจอคอมมอนโดยเฉพาะใน OPD case นะครับมีอะไรบ้างเราเริ่มด้วย infant กันครับ2ขวบปีแรกมี2สายครับคือสายแรกเป็นสายแบคทีเรียสายที่2เป็นสายไวรัสส่วนใหญ่เป็นไวรัสทั้งนั้นแหละครับแต่สิ่งที่เรากังวลใจคือเรากลัวที่จะมิสแบคทีเรียโดยเฉพาะบางโรคเรามาไวรัสก่อนครับที่เจอบ่อยๆนะครับในเด็กเล็กโรซิลล่าอินแฟนตุมมาด้วยเรื่องไข้ไข้เฉยๆก่อนตอนนั้นผื่นยังไม่ออกไงครับผื่นมาออกทีหลังเราก็วินิจฉัยได้แต่ตอนที่ไข้ยังสูงๆอยู่เราจะวินิจฉัยได้ก่อนไหมครับหรือเราจะบอกคนไข้ไปก่อนไหมตั้งแต่แรกกลุ่มที่2ก็คือไวรัสที่มีไข้สูงนะครับก็คืออินฟลูเอนซ่าจะสังเกตว่าไวรัสทั้ง2ตัวนี้ไข้สูงจึงทำให้เกิดอาการชักได้เพราะเจอในเด็กเล็กด้วยนะครับข้อ3นี่ก็อาจจะเป็น other viruses นะครับก็คือเป็นไวรัสอื่นๆไข้สูงบ้างไม่สูงบ้างนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญแต่เราไม่ได้มาพูดอันนี้เราพูดใน approach ใน fever ที่ค่อนข้างจะไปทาง high fever นะครับแล้วก็ เป็น high fever เฉยๆกลุ่มของแบคทีเรียอันนี้ครับอันที่หลายๆคนจะกังวลใจเนาะเด็กเล็กมาดูเรื่องไข้สูงเราก็กลัวแบคทีเรียเมียก็อาจจะต้องไปดูครับว่าเด็กมีอาการซึมไหมนะครับเป็นเด็กเล็กมากไหมนะครับถ้าสัก3เดือน6เดือน9เดือนเราก็ยังกังวลใจพอขวบ2ขวบเราจะกังวลใจน้อยลงละเพราะโอกาสเจอแบคทีเรียเมียมันก็จะลดลงนะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องใช้ทางแลบช่วยดู CBC ดู Acute Phase Reactant อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็ทำ Hemoculture แบคทีเรียเมียนี่ก็รวมคู่ไปกับมีนิงไจติสเพราะเชื้อมันจะคล้ายๆกันกลุ่มต่อไปคือกลุ่ม UTI ซึ่งใน UTI ในเด็กโตจะมีเรื่อง Fever with Dysuria นะครับแต่ UTI ในเด็กเล็กมาด้วยเรื่องไข้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่เราก็กลัวมากที่จะมิสเพราะว่าส่วนหนึ่งของคนไข้ที่มาด้วยเรื่อง UTI เนี่ยมี anomaly ของurinary tract ซึ่งต้องการการผ่าตัดแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มิส UTI โรคที่3คือโอไทติสมีเดียโอไทติสมีเดียเนี่ยมาในเรื่องไข้เฉยๆได้แต่ส่วนใหญ่นะครับเด็กมาจะมีอาการร้องกวนทำให้แม่และหมอสงสัยว่าเขาเจ็บหูหรือเปล่าแม้จะเป็นเด็กเล็กแต่เขาแสดงอาการบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ fever only จริงๆเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับ infant มีสายแบคทีเรียสายไวรัสทีนี้พอเป็นใน older children จริงๆแล้วในเด็กโตเนี่ยที่มาด้วยเรื่องไข้เนี่ยมักจะมีสาเหตุจากแบคทีเรียเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในเด็กเล็กแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นเด็กอยู่ไวรัสก็ยัง play role ที่สำคัญแล้วไวรัสที่ทำให้เกิดไข้สูงนะครับก็เหมือนเดิมครับอินฟลูเอนซ่าฉะนั้นอินฟลูเอนซ่าเป็นทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเป็นได้ all age แต่โรคที่มาปรากฏขึ้นใหม่โรซิโอล่าเป็นโรคของเด็กเล็กแต่เดงกีเป็นโรคของเด็กโตครับเราจะไม่พูดถึงเดงกีในอินแฟนต์เท่าไหร่นะครับนั้นเดงกีก็มักจะเป็นเด็กที่อายุเกิน10ขวบขึ้นไปแล้วนะครับเป็นadolescent เป็นผู้ใหญ่อายุน้อยนะครับนั้นนี่คือดิเฟอเรนเชียลที่สำคัญส่วนแบคทีเรียในเด็กโตก็เริ่มลดลงแล้วนะครับถ้าเป็นก็อาจจะเป็นชื่อ Staph aureus นะครับซึ่งมักจะมีอาการอะไรที่เด่นชัดมากขึ้นนะครับทีนี้เราลองไปดูกันสิครับว่าถ้ามากันทีละโรคเลยเนี่ยนะครับเวลาน้องเริ่มต้นในการเรียนเราก็ดูระบาดวิทยาเราดู etiology ดู presentation investigation investigation ประกอบไปด้วย basic investigation แล้ว confirmatory test แล้วก็ treatment แล้วก็ prevention เรามาดูในแง่ bacteremia ซึ่งขอรวม meningitis ไปด้วย bacteremia กับ meningitis ก็เป็นโรคของเด็กเล็กนะครับ etiology ก็มีเชื้อสำคัญนี่แหละครับ strep pneumonia เป็นเบอร์หนึ่งเสมอ H flu เคยเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มใส่วัคซีนฮิปเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเจอ H flu น้อยลง
นะครับซัลโมเนลล่าเจอเฉพาะประเทศไทยไม่มีวัคซีนอาจจะมีไดเอเรียร่วมด้วยไนสตรีมินจายติดิสในเมืองนอกถือเป็นเชื้อสำคัญในประเทศไทยเจอน้อยสเตฟออเรียสทำให้เกิดแบคทีเรียได้แต่ไม่ค่อยเป็นมินิงไจติสในขณะที่4เชื้อนี้เป็นแบคทีเรียและมินิงไจติสร่วมด้วยนะครับเด็กก็มาเรื่องไข้สูงอาจจะซึมนิดหน่อยอาจจะช็อกได้นะครับถ้ามีภาวะเซปติกช็อกอันนี้ทำให้ยากลำบากเหมือนกันนะครับในการวินิจฉัยในเด็กเล็กการตรวจทางด้านนิวโรก็บอกยากจะดราวซี่ไม่ดราวซี่เนี่ยนะครับinvestigation CBC อาจจะช่วยมี leukocytosis มี neutrophilia นะครับแล้วในบางครั้งอาจจะมี thrombocytopenia โดยเฉพาะในกรัมลบแบคทีเรียblood culture ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะช่วย confirm diagnosis treatment ก็ให้ยาที่ครอบคลุมเชื้อทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ cefotaxime หรือ ceftriaxone ก็จะ cover community acquired bacteremia และ meningitis ทั้งหมดนะครับถ้าคิดถึงสเตฟอาจจะต้องพลัสกล็อกซาซิลินด้วยอันนี้ก็มักจะเป็น empiric antibiotic ไประหว่างที่รอผล blood culturenะครับแล้วก็เป็น supportive treatment อื่นๆนะครับ prevention ก็มี basic วัคซีนนะครับอยู่ตัวนึงก็คือ HIP ซึ่งเข้าไปในแผนของชาติแล้วนะครับส่วน optional วัคซีนเป็น PCV pneumococcal conjugate vaccine นี่ก็คือภาพของ bacteremia ทั้งหมดพอมา UTI ก็เป็น infant เหมือนกัน etiology เป็น bacteria ส่วนใหญ่เป็น gram negative rot นะครับมาด้วย high fever ไม่มี dysuria ในเด็กเล็กนะครับBasic investigation คือ UA ซึ่งเราจะดูทั้ง white cell ดู nitride อาจจะ nitride บวกได้ gram stain เจอ organism ไหมนะครับแล้วก็ confirmatory test ก็ทำ urine culture ถ้า prove ว่าเป็น UTI แล้วอาจจะต้อง investigate ว่ามี anomaly ของ urinary tract หรือเปล่าโดยการทำ ultrasound ในบางกรณีอาจจะทำ VCUG ร่วมด้วย treatment เหมือนกันให้ cefotaxime ceftriaxoneนะครับสังเกตไหมครับว่ายา2ตัวนี้เป็นยาที่มีความสำคัญมากสำหรับ community acquired infection ทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ย UTI ก็เริ่มมีเชื้อที่ดื้อต่อพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นการที่ใช้ cefotaxime หรือ ceftriaxone ถูกต้องหรือเปล่าอาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับแต่พอใช้ได้ผลเราจะเปลี่ยนมาเป็น oral นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น oral cephalosporin ก็ได้นะครับเลือก oral cephalosporin ที่ฮิตแกรมลบเป็นหลักนะครับเซฟโรสปอรินก็จะมีฮิตแกมบวกเป็นหลักอันนั้นใช้ในรีสตรีทแทร็กอินฟิคชันกับทรีทสามารถฮิตแกมลบเป็นหลักอันนั้นก็ใช้ในกรณียูรีแทร็กอินฟิคชันนะครับพรีเวนชั่นไม่ให้เกิดรีเคอร์เรนต์ UTI ก็อาจจะให้โปรฟิลาคติกแอนติบิติกส์แล้วก็ถ้ามีอะนอมาลีก็คอร์เรกอะนอมาลีซะโรคที่3คือแอคิวโอไทติสมีเดียนะครับก็พบในเด็กเล็กเด็กที่เข้าเนอร์เซอรี่เด็กที่ชอบดูดนมจุกนานๆนะครับเชื้อที่พบสังเกตไหมครับว่าเชื้อก็คล้ายๆกันเป็นสเตรปนิวโมเป็นเอชเอ็นเซแต่เป็นคนละกลุ่มกันกลุ่มเมื่อกี้ที่เป็นแบคทีเรียมินิจิติสเป็นกลุ่มอินเวซีฟอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่อินเวซีฟนะครับแต่ก็ดื้อยาได้ง่ายนะครับมีมอร์เรกเซล่าเติมเข้ามานะครับเป็นไวรัสก็ได้เป็นอัลเลอร์จีก็ได้ในปัจจุบันโอไทติสมีเดียอาจจะไม่จำเป็นต้องให้แอนติบิติกเสมอไปเพราะ1อาจจะเกิดจากอัลเลอร์จี2อาจจะเกิดจากไวรัสที่หายเอง3อาจจะเกิดจากแบคทีเรียแต่เซลฟ์ลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นแอนติบิติกส์ไม่ได้บังคับให้ในโอไทติสมีเดียเหมือนที่เข้าใจในอดีตว่าแอคิวโอไทติสมีเดียเกิดจากแบคทีเรียและต้องให้แอนติบิติกส์เป็นคำพูดที่อาจจะไม่ถูกต้องแล้วพรีเซนเทชันมาด้วยเรื่องก็มาเรื่องไฮฟีเวอร์สงสัยว่าปวดหูนะครับถ้าทิมเพนิกเมมเบรนแตกก็จะมีเอียร์ดิชชาร์จนะครับถ้ายังไม่แตกก็ตรวจร่างกายก็จะอาจจะมีอินเฟลมของทิมเพนิกเมมเบรนนะครับอินเวสติเกชันเนี่ยเนื่องจากเราไม่ค่อยได้เจาะหูเอาน้ำมาเพาะเชื้อ ENT ชอบเจาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำแค่โอโตสโคปแล้วก็ให้คลินิคอลไดแอกโนซิสมันก็เลยไม่มีคอนเฟิร์มทอรี่เทสเราเดาออกจากเชื้อที่พบบ่อยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเรามีโอกาสเจาะหูเป็นหนองปวดหูมากเราก็จะเอาอันนั้นไปยอมนะครับก็อาจจะมีคัลเจอร์เติมมาtreatment แล้วแต่เราจะให้ยากลุ่มไหนเอามอซัคซิลินถ้าให้ดับเบิลโดสก็จะ cover strep pneumo ด้วยยานะครับแต่ถ้าเป็น BLBI beta lactamแล้วก็ beta lactamase inhibitor เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีกลุ่มนี้เราก็จะถ้าเราเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในเชื้อที่ produce beta lactamase ก็ได้แก่ H flu Moraxella catarrhalis
นะครับแต่ถ้าคิดถึง strep pneumo เราใช้เพิ่ม dose out นะครับกรณีที่จะไม่ให้ antibiotics ก็อาจจะให้ยาแก้ปวดที่แรงหน่อยแบบ ibuprofen นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะทดลองให้ ibuprofen หายปวดหูก็อาจจะไม่ต้องให้ antibiotics prevent ทำยังไงครับ otitis media ชื่อว่าการให้ breastfeeding อาจจะช่วยวัคซีนช่วยนิดหน่อยคือวัคซีนฮิปกับ PCV เนี่ยจะช่วยมากใน invasive hip กับ invasive pneumococcal disease แต่ใน otitis media ในsinusitis เนี่ยนะครับวัคซีนก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่มากเหมือนใน invasive disease โรคต่อไป roseola infantum เราคงคุ้นเคยนะครับเด็กอายุ6เดือนจะเริ่มป่วยนะครับเป็นครั้งแรกอยู่ดีก็มีไข้สูงส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงขวบปีแรกถ้าในขวบปีที่2เนี่ยมักจะเป็น HHV 7เพราะฉะนั้น roseola infantum เกิดจาก HHV 6 HHV 7จึงสามารถเป็น roseola infantum ได้2รอบนะครับ HHV 6เป็นในเด็กเล็ก HHV 7เป็นในเด็กโตหน่อยมาเรื่อง high fever high fever ในเด็กเล็กก็เป็นที่มาของการชักนะครับนอกจากนั้นอาจจะทำให้เราตื่นเต้นตกใจอีกเพราะอาจจะมี tense anterior fontanelle ได้เพราะมันมี increase intracranial pressureนะครับแต่ว่าถ้าในมือผู้ชำนาญแล้วมั่นใจว่าเป็นโรซิอาอินแวนตุ้มก็ไม่จำเป็นต้องลัมบ้าพังเจอร์นะครับพวกนี้ก็อาจจะแค่ฟูลแอนเทอร์เนียลฟันเทเนียลไม่ได้เทนส์มากยิ่งถ้ามีแรชขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บเราก็มั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นโรซิอาอินแวนตุ้มซีโรโลจีก็ใช้ในการคอนเฟิร์มที่เทสนะครับก็จะดู HHV 6 IgM HHV 7 IgM นะครับเป็นหลักนะครับ PCR ก็สามารถทำได้นะครับบางทีก็ไปอยู่ในแพนเนลของ HHV ซึ่งทำตั้งแต่ HHV 1ถึง7ถึง8อะไรนี้เป็นต้น Symptomatic Treatment นะครับ Prevention ไม่มีครับไปอินฟลูเอนซ่านี้ก็เป็นโรคทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเพราะนั้นก็เป็นใน All Age นะครับในพบในคนที่ไม่ได้ฉีดอินฟลูเอนซ่าวัคซีนมี Index Case เช่นพ่อแม่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นก็ต้องคิดถึงนะครับอินฟลูเอนซ่าก็มี A กับ Bในเด็กเล็กมาด้วยเรื่องไข้เฉยๆไม่จำเป็นต้องมี respiratory symptom สำคัญนะครับไข้เฉยๆต้องคิดถึง influenza แต่ถ้าเป็นในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่ก็จะมี influenza like illness มีปวดเมื่อยตามตัวนะมี respiratory symptom ได้มีน้ำมูกมีไอนิดหน่อย investigation นะครับก็เป็น confirmatory test เลยไม่มี basic test นะครับ confirmatory test ทำ influenza rapid test ได้นะครับซึ่งได้ผลรวดเร็วราคาถูกนะครับเป็นการตรวจหาแอนติเจนแต่ว่ามีโอกาสที่จะฟอลส์ลบได้พอสมควรโดยเฉพาะถ้าเก็บสเปซิเมนไม่ดี PCR ดีกว่านะครับค่าตรวจแพงนะครับแล้วก็ได้ผลช้านะครับแต่ว่า sensitivity ดีกว่าเพราะว่ามันใช้แค่จำนวนแอนติเจนนิดเดียวอันนี้ต้องใช้แอนติเจนเยอะนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทำ screening rapid test ก่อนนะครับถ้าเป็นลบยังคิดถึงอยู่ก็ทำ PCR ต่อtreatment oseanemia เราจะให้ใน at risk population ในคนที่มี complication หรือในคนที่ severe เช่นต้องนอนโรงพยาบาลในอนาคตมีแนวโน้มว่าเราจะให้ oseanemia ในเคสอินฟลูเอนซ่าทุกเคสเลยครับไม่ว่าจะมี complication ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับ prevention ก็มี influenza vaccine ซึ่งมีแบบ trivalent influenza vaccine กับ quadrivalent ภาษาชาวบ้านเรียกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์4สายพันธุ์ฉีดปีละครั้งนอกจากเนื้อจากวัคซีนแล้วก็อย่าลืม mask hand washing อะไรครับdistancing นะครับแล้วก็ contactless ก็เนื่องจากเป็น respiratory virus เพราะฉะนั้นการดูแลก็คล้ายๆการดูแลในการป้องกันโควิดครับ influenza นะเราพูดทั้งในเด็กเล็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ดังกี่เราพบใน older children adolescent แล้วก็เจอใน rainy season นะครับพอฝนตกปั๊บน้ำก็ขังนะครับน้ำฝนก็มาจะเป็นน้ำสะอาดยุงลายก็มาไข่แล้วก็แพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังฝนตกสัก 3-4 วันเราเริ่มเห็นเคสเดงกีเนื่องจากไวรัสมี4ชนิด 1-4 นะครับมาดูเรื่อง high continuous fever ไม่ใช่ high เฉยๆไข้ไม่เคยลดลงเลยนะครับไข้จะลดลงนิดนึงหลังกินยาลดไข้แล้วก็ขึ้นไปอีกไม่เคย touch baseline เรียกว่า high continuous fever มี facial flushing ได้มี mild algia คล้ายๆ flu มี GI symptom nausea vomiting abdominal pain ซึ่งฟลูจะไม่ค่อยมี GI symptom มักจะเน้นไปที่ respiratory symptom งั้นเราก็ใช้ presentation ในการแยก tunicity test positive ได้เกิด hypotension ได้ถ้ามี leakage เยอะๆตอนจบเกิด convalescent rash CBC เป็น screening test มี leukopenia
thrombocytopenia hemoconcentration ถ้ามี leakage โดยเฉพาะในเดย์หลังๆนะครับเดย์3เดย์4ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ confirmatory test ได้เลยนะครับในช่วง early ก็เป็นตรวจการตรวจหาแอนติเจนซึ่งเป็น NS1 rapid test นะครับคล้ายๆในไข้หวัดใหญ่ไหมครับนะอันนั้นก็มีการตรวจ flu แบบ rapid test อันนี้ก็เทียบเท่ากันนะครับแต่ PCR สำหรับ flu sensitive กว่า PCR สำหรับเดงกีก็ sensitive กว่าเหมือนกันแล้วก็สามารถแยกได้ว่าเป็นเดงกี1 2 3 4แต่ถ้าคนไข้มาเลทแอนติเจนอาจจะหายไปแล้วไวรีเมียหายไปแล้วเราก็มาดู response ต่อร่างกายก็มาดูเดงกี IgM นะครับหรือดู fluorescing ของ IgG ในแง่ treatment นะครับก็ fluid therapy เป็นเรื่องสำคัญจะให้ทาง oral หรือ intravenous ก็ได้อย่าให้เยอะ keep as dry as possible นะครับ prevention control mosquito นะครับแล้วก็ลูกน้ำยุงลายอย่าลืมว่าปัจจุบันมีเดงกีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันได้ดีพอสมควรทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็น approach of fever ทั้งหมดนะครับใน infant ซึ่งแบ่งออกเป็นขาแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับส่วนในเด็กโตเราพูดถึงไวรัสอย่างเดียวขาของแบคทีเรียมีอะไรบ้างมีแบคทีเรียมีนิงไจติสมี UTI มีโอไทติสมีเดียฝั่งไวรัสใน infant มี roseola infantum กับ influenza สำหรับในเด็กโตมีไวรัสสำคัญ2ตัวคืออินฟลูเอนซ่ากับเดงกีลองดูนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ New Phases of Pediatric Infectious Disease นะครับกับ Drug Resistant นะครับ Organism in Pediatrics ซึ่งเป็นหนังสือของหน่วยโรคติดเชื้อครับไปอ่านเพิ่มเติมเราจะเข้าใจครับสำหรับวันนี้ Approach to Fever ใน Children ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้เรียนวิชาโรคติดเชื้อในเด็กให้สนุกครับสวัสดีครับ